สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้หูสู้คนนะครับผมมื้อนี้ก็อยู่กับโฮมสแต็กคือเก่านะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งต้นทุเรียนนะครับผมอันนี้ก็ปลูกไว้ได้5เดือนแล้วนะครับผมไงบ่5เดือนได้มารีวิวให้เบิ่งชัดๆอีกนี่ครับเจาะลึกเรื่องทุเรียนเลยครับเพราะว่าเคยมีพี่น้องถามเขามาว่าปลูกจังไดจังไห้มันเติบโตติดนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับผมเบิ่งจากลำต้นนะครับเบิ่งๆอ่ะสิบอกวิธีมื้อนี้เฮาได้ต้นทุเรียนมาแม่นบ่อันนี้ซื้อต้นละ101,000หมอนทอง101นะครับต้นตั้งแต่ประมาณ2คืบนี่ผมซื้อมา2คืบกับขุดบ่ได้ขุดอันนี้ผมบ่ได้ขุดแต่ว่าผมเอาบวกปูนนี่80เซนนี่เส้นผ่าศูนย์กลางมองนี่80เซนมาใส่ดินปึ๊บแม่นบ่ใส่ดินแล้วๆเฮาก็แหวกร่องมันน่ะแหวกลงไปให้มันเป็นพอเป็นหลุมน่ะให้มันเบาลงได้นะครับแล้วก็ที่นี่เฮาก็ฉีกดักสีดักเบาทุเรียนสีดักแล้วก็ดึงถุงออกอย่าไปพาเด้อพี่น้องอย่าไปพาขางเพราะว่าเดี๋ยวดินมันสิยุออกนะครับเฮาต้องสีดักมันแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกหรือว่าเฮาสิมีต้นเพื่อนต้นฟังนั่นผมเฮ็ดแบบโดยวิธีการเปิดดักมันบ่เปิดดักถุงอ่ะถุงดำคิดภาพออกบ่พี่น้องเปิดดักถุงดำปึ๊บแล้วที่นี่เอาวางลงเฮาจึงดึงขึ้นไปทางไปอันนั้นก็ได้คือกันนะครับต้นนั้นผมมีจังซั่นล่ะผู้ต้นฟังใส่นั่นนี่ผมเฮ็ดจังซั่นอันนี้ก็ปลูกได้5เดือนนะครับใส่กากบักเผาใส่แกบลงไปนี่แล้วก็ให้น้ําใส่ปุ๋ยแรงรากแน่จักหน่อยครับเฮ็ดง่ายๆปลูกง่ายๆปลูกทิ้งไว้เฮ็ดเป็นลืมไปเลยพี่น้องบ่ต้องสนใจเดี๋ยวอีกจังหน่อยก็หวังว่ามันสิใหญ่กว่านี้ก็ใส่ผ้าแซลนกันไว้นะพี่น้องกันแดดบ่ให้มันแดดจ้าโพดเดี๋ยวมันสิฮ้อนใบมันสิลวกแต่ว่าอันนี้ก็ลักษณะปากใบมันก็มีใหม่ๆนิดนึงนะครับก็ธรรมดาธรรมชาติของมันแล้วเนาะดินบ้านเฮาก็ลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยสงสัยก็ให้ถามให้เบิ่งในเน็ตในถามผู้รู้ก็ได้เกี่ยวกับวิธีการอีหยังต่างๆนะครับส่วนผมก็เฮ็ดไปตามสูตรเจ้าของนะครับก็ลองผิดลองถูกมาหลายเนี่ยก็ตายไปหลายต้นคือกันบักทุเรียนก่อนสิติดก็ได้ก็ปลูกมาบ่แม่นสิ800ต้นอยู่บ่นี่ครับต้นนี้ก็บ่ได้ใส่ท่ออันนั้นเพราะว่าลองปลูก2แบบนะครับอันนี้ฮามันใหญ่มากก็สิกล้าว่าสิพังอันนี้ออกเลยพังทั้งข้างออกบ่ให้กั้นขอบเขตมันแล้วนะครับนี่ต้นนี้ก็ติดคือกันนี่ใส่ปุ๋ยเร่งรากดูแลบ่ต้องใส่ใจอะไรปานใดเพราะว่าหั่นเฮาใส่ใจอะไรกับพี่น้องคือว่านั่นล่ะมันเขาเจ้าก็ต้องการความเป็นธรรมชาติของเขาเจ้านํานะครับผมอีหยังคนนั่นล่ะเว้ารู้หลายเขาเจ้าก็บ่มักเออนะครับเดี๋ยวอีกสิพามาเบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นล่ะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งว่ามันใหญ่เป็นหัดใส่แล้วเบิ่งกล้วยข่อยนี่ออกน้อยออกนี่แล้วเอ้ยบ่ดนขอไปบวช4แท้ล่ะเอ้าสําหรับมื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผู้ใดเบิ่งจบก็ขอบคุณหลายๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในครอบครัวโฮมสแต็กสําหรับมื้อนี้ขอพระลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ครับสบายดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ